สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีลังกาเรียกชั่นกับผมดีมจากตีลังกาดูหนังนะฮะใส่หมวกมาขนาดนี้นะครับรองคอขนาดนี้นะฮะแน่นอนคอนเทนต์ของเราวันนี้ก็ต้องเป็น DC ฮะเป็นไงไม่หักไม่เล่นมุกเป็นไงเจอหักในหักซ้อนในซ้อนนะฮะก็วันนี้มาเรียกชั่นตัวอย่าง DC นะครับอยู่ในช่อง Warner Brothers Thailand นะครับใช้ชื่อว่า DC The World Need Heroes นะฮะก็น่าจะเป็นโชว์เคสของปี2022ของหนัง DC ที่จะมีอะไรบ้างนะเท่าที่ผมจำได้นะจะมี The Flash Black Adam นะครับAquaman แล้วก็สุดท้ายคือ The Batman นะครับซึ่ง The Batman เนี่ยจะเข้าวันที่3มีนาคมนี้แล้วนะครับอยู่ๆอันนี้เข้ามาผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแต่ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าเราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับบางส่วนผมได้เห็นแล้วนะครับแม้ว่าจะคือตัววิดีโอผมยังไม่ได้ดูเลยแต่สิ่งที่ได้ดูแล้วคือในส่วนของพวกภาพนิ่งซึ่งแน่นอนครับว่ามันออกมา30วินาทีมันก็มีคนคอปมาแปะแล้วเพราะฉะนั้นผมรีแอคชั่นช้านะเพราะฉะนั้นบางอันถ้าผมรู้สึกไม่ว้าวก็เพราะว่าผมเห็นมาก่อนแล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผมแบบเลื่อนผ่านแล้วผมยังไม่เห็นในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆก็เป็นไปได้แล้วกันครับโอเคไม่พูดเพลงแล้วไปดูกันเลยกับ DC Needs Heroes Batmanอ้าวไม่มีซับไทยเลยอยู่ในช่องบอลไทยนะ Back Adam The Lock แม่งดูเป็น The Lock อันนี้คือเหมือนชุดตัวอย่างที่โอ้มีเกาะไปมาเนี่ยผมอาจจะตื่นเต้นกับแบ็กอดัมที่สุดเฉยนะไม่รู้ดิเพราะอาจจะเพราะว่าเดอะแมทแมนเราเห็นมันมาแล้วเดอะแฟตเราพอเห็นมันมาแล้วอะควาแมนเนี่ยเราก็เคยดูภาคแรกมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันเกินอาจจะเป็นภาพที่เราเคยเห็นมาแล้วแต่แบ็กอดัมเนี่ยพอเราเดาไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นโทนซีเรียสโทนจริงจังแล้วพอเห็นตัวละครที่มันแต่งตัวสีๆก็รู้เฮ้ยมันอาจจะไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเว้ยมีตัวละครกลางปีกนู่นนั่นนี่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงอาจจะเป็นโทนที่สนุกซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับที่เราคิดหน่อยนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีที่จะได้เห็นตัวละครใหม่ๆของ DC ที่เราไม่รู้จักผมไม่รู้จักดีกว่าใช้คำว่าผมไม่รู้จักดีกว่าเพราะว่า The Flash Batman ชาแซมผมพอคุ้นมากแต่ Black Adam พวก JSA อ่ะผมไม่รู้จักเลยแล้วว่าผมรู้สึกว่ามันคือความตื่นเต้นของการที่เราได้เห็นตัวละครที่เราไม่รู้จักอย่างเหมือนตอนดูเจมส์กันทำ Guardians of the Galaxy ภาคแรกอ่ะผมไม่รู้จักตัวละครพวกนั้นเลยเว้ยคือไม่เคยอ่านเลยอันเนี้ยก็เป็นฟีลลิ่งแบบนั้นว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละตัวมีอุปนิสัยพลังยังไงมันอาจจะเป็นความตื่นเต้นที่ได้เข้าไปดูหนังที่เราแบบไม่รู้อะไรเลยแบบว่าพลังความสามารถอะไรของตัวละคร JSA อ่ะผมแบบแทบจะไม่รู้อะไรเลยพวกดร.เฟธอะตอมที่เมื่อกี้เห็นฮอคแมนอะไรเงี้ยหรือมีผู้หญิงคือผู้หญิงในอีกคนนึงผมยังไม่รู้เลยคือตัวอะไรอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าความรู้ DC ของ JSA ผมต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสำหรับผมตัวอย่างนี้นะผมว่าสำหรับผมแบ็กอดัมคือสิ่งที่รู้สึกว่าดึงดูดผมได้ที่สุดนะโซน The Fat กับอะไรอย่างอื่นมันเป็น More of the same อ่ะคือมันให้ในสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วมันไม่ตื่นเต้นเหมือนแบ็กอดัมนะครับก็ถามคนดูแล้วกันว่าชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่คนไหนในตัวอย่างนี้นะครับชื่นชอบแฟร์แฟดแบทแมนอควาแมนหรือชอบแบ็กอดัมแบบผมก็ลองคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเอาแลกเปลี่ยนกันดูนะว่าอยากรู้ว่าคนอื่นตื่นเต้นกับแบ็กอดัมเหมือนผมไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณที่ตามรับชมนะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจิงเกิลเบลกันได้นะฮะวันนี้ผมดีจะติดรายการดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย